สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมได้รีวิวกับเกม Devil May Cry 5นะครับเกมที่เพิ่งออกมาปี2012ใช่ไหมใช่สเปคโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับ CPU AMD E450 ความเร็ว 1.65 กิกะเฮิรตซ์เป็น CPU Dual Core ครับแรมก็2กิกะไบต์การ์ดจอออนบอร์ด AMD 6320 512เมกะไบต์นะครับเครื่องนี้ราคาประมาณ1990บาทจะเห็นว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบเล่นเกม PC พอได้ครับตอนนี้ผมจะลองทดสอบดูความเร็วของวิดีโอดูนะครับว่ามันจะกระทุกไหมรู้สึกเหมือนเครื่องเนี้ยที่ผมเทส FPS ดูมันจะได้ประมาณ15-20ครับต่ำสุด13มากสุด20เฉลี่ยประมาณ15-16ประมาณเนี้ยครับเวลาเล่นตอนแรกผมใช้โปรแกรม Fab กับโปรแกรม Camtasia Studio อัดในคอมครับแต่ว่ามันกระตุกมากผมก็เลยใช้มือถือถ่ายนะครับตรงนี้จะเป็นวิดีโอครับดินอยากให้เห็นแบบถึงกับตานะครับว่ามันมันชัดแล้วว่ามันแบบลื่นๆมากไอ้นี่ปรับ low setting นะครับแล้วก็ปรับเป็น high แล้วก็กระตุกกันนิดเดียวเองครับเริ่มเรื่องมาเพกจะเจอกับใครก็ไม่รู้นะครับมันบอกว่าให้ออกมาข้างนอกแล้วพอออกมาข้างนอกก็เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับตอนนี้พระเอกอยู่จุดเหลื่อมล้ำระหว่างมิติอยู่ยังไงล่ะมันมีสองมิติครับมิติของมนุษย์กับมิติของปีศาจประมาณนี้ครับตอนนี้พระเอกเราอยู่มิติปีศาจนะครับนี่คือพระเอกเราครับอาจจะเห็นว่ามันปนโปแต่ว่าอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเกมนี้ผู้หญิงดูไม่ได้นะติดเลทอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรครับมันโป๊แค่นั้นนะครับมันมีแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็แบบบู๊กระห่ำล้วนๆทีเดี๋ยวลองดูเกมเพย์ดูนะครับผมจะลองเล่นดูจะเอามือไหนเล่นแล้วเนี่ยมือไม่ว่างเลยผมจะลองพยายามดูแล้วกันครับเห็นดูครับดูตอนวิ่งนะครับก็ถึงจะ15 FPS ก็ในระดับหนึ่งครับสมราคาเหมือนต้นๆสำหรับโน้ตบุ๊กโอเคครับงั้นขอจบรีวิวสเปคโน้ตบุ๊กหรือเกมวิวเมคาย5เพียงเท่านี้สวัสดีครับ